ทักทายแฟนๆด้วยนะครับอาจจะได้ยินเสียงกรอกแกะแกะเรากำลังย้ายไปนั่งที่เก้าอี้นะครับเดี๋ยวบอกกันตรงๆนี้แหละครับถ่ายออนไลน์ไม่ต้องซีเรียสครับมีเสียงทีมงานด้วยนะครับที่ทักทายแฟนๆด้วยทางซินแคลคริสเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามนะครับส่วนทีมงานผู้ตัดสินที่3ที่4เนี่ยเป็นจากอิรานนะครับถ้าจะนับอันดับในเอเชียเนี่ยทีมชาติไทยอันดับ3นะครับไล่เรียงไลน์อัพกันก่อนนะครับวันนี้หมายเลข1เป็นคณิศรผู้พันนะครับหมายเลข6จิรวัฒน์สอนวิเชียรหมายเลข7พร้อมกันเลยนะครับผู้เล่นกองหน้าทั้งคู่นะครับส่วนอุซเบกครับผู้เล่น5คนแรกหมายเลข1รุสตัมอุมานอฟหมายเลข2อนัสคอนรัมนาตอฟหมายเลข3มารัตอดีลอฟหมายเลข11อักบาอุสมานอฟแล้วก็หมายเลข14คุสเนอร์อัลคินเล่นในรอบเพลย์ออฟเพราะว่าผลงานชิงแชมป์เอเชีย3ปีเอ้ย3สมัยหลังสุดเนี่ยเขาดีกว่าทีมไทยในชุดเข้มนะครับสถิติก็ดูเราอุซเบกิสถานนะครับในช่วง2เกมหลังก็ทำประตูได้ทั้ง2เกมเหมือนกันนะครับบอลอุ้ยโอ้โหเอ้าอีกทีไม่ได้ครับจังหวะเผลอหมดแล้วเขาซ้ำไม่ได้ครับโอ้นี่ยังเคราะห์ดีครับของทีมเปลี่ยนจุดแล้วซัดเลยเข้ากรอบโอ้โหผวาปัดเลยครับบอลตกใส่หน้ากฤษดาไม่มีดาวรุ่งหรือคนที่มีโอกาสลงเล่นทีมชาติน้อยลงไปด้วยความยาวเลยครับบอลยาวแบบนี้โอ้โหเจ็บก็ไม่จังมันชนเสาโอ้แล้วซัดอีกทีนึงโอ้โหไม่ได้ครับ2เสาวุดวิดที่จะเสียเหลือเกินครับทีมชาติไทยครับตรงนี้โอ้โหจังหวะมีเผลอเหมือนกันนะครับจังหวะบอลยาวๆของรุสตัมเดี๋ยวดูครับจากผู้สาประตูแล้วมงโอ้โหแบบเดิมเลยครับครับแล้วมาซ้ำอีกทีนึงโอ้โหคุณนิสดินนะครับต้องระวังครับสัญญาณลูกสูตรของเขาก็มาอันตรายเหมือนกันครับนั่นไงครับโอ้โหโดนเลยครับโอ้ตีเข้าเสาสองครับเดี๋ยวต้องดูกล้องจับมาเจษดาอาจจะสกัดไม่พ้นหรือเปล่าว่าเขายิงยัดเข้ามาครับครับลูกสูตรเขาอย่างที่ได้บอกไปครับหลากหลายมากนะครับแล้วเราเองก็เนี่ยครับมีโอกาสให้เขาได้ยิงมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นเจษฎาชูเดชนะครับก็พยายามที่จะเข้าสกัดแต่บอลมันวิ่งพุ่งเข้ามาหาตัวทางเจษฎาที่ใช้สูตรวุฒิพิงบ้านเปลี่ยนมาใกล้ๆมูฮัมหมัดต้องแก้ไขก่อนสูตรวุฒิบางเหลี่ยมนี้อีกทีนึงโอ้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับแล้วเข้าทางสายลุยไม่ได้ครับมูฮัมหมัดโอ้ไปเอาบอลมาได้แล้วครับมูฮัมหมัดแล้วเข้าทางปืนแต่อาจจะเป็นเขาซ้ายครับแต่ยิงหนักเหลือเกินนะครับอาจจะบังคับทิศทางไม่ได้เน้นหนักไว้ก่อนนะครับแต่มีช่องให้เราได้กดเหมือนกันนะครับในสักครู่นี้นะครับไม่ได้กลับมาตั้งใหม่จิรวัตรยัดทางลึกปันนี่แหละครับจังหวะทิ้งลูกนี้ยังไม่ได้ฝากมาตั้งอีกทีนึงครับมาสดับเอ้าเผลอก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับกันในสนามซะมากกว่าดูจังหวะนี้ก่อนนะครับเอาละครับถือสูวุฒแปะต่อหักมาโอ้โหนิ่งๆเลยครับตีเสมอ1ต่อ1ถือว่าทำสวยมากครับโดยสูวุฒเถื่อนกลางโอ้โหใจนิ่งเหลือเกินครับเย็นมากนะครับจังหวะที่เอาบอลมาได้ครับจากจีรวัตรเดี๋ยวดูภาพช้าเนี่ยยกมาได้จับแล้วแปะคืนให้โอ้โหเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองครับ
โอ้โหเล่นชิ่งกับจิตวัฒน์ศรวิเชียรแล้วก็จิตวัฒน์คืนกลับมาในการว่าโล่งๆเลยครับตรงนี้1ต่อ1แล้วนะครับทีมชาติไทยตามตีเสมออุซเบกิสถานไปแล้วนะครับช่วงสำคัญพอดีแต่ต้องระวังเหมือนกันครับโอ้โหเขาเล่นน้อยจังหวะเดี๋ยวก็หวาดเสียวครับได้ซัดดูโอ้ยไล่เส้นต้องระวังเข้าซ้ายเขาใส่เลยครับนี่ครับ1ต่อ1ไปเผลอเปิดช่องกันนะครับอาจจะตั้งตัวได้ดีกว่าจ่ายลอดขาลูกนี้โอ้โหมีเผลอครับจริงๆก็แทบจะบอกว่าปล่อยไม่ได้นะครับในฟุตซอลบอลขึ้นสนามยิงสบายแล้วเนี่ยครับซัดมาโอ้โหพลาดครับโอ้โหที่สอนออกเหนื่อยหลังไปแล้วครับกล้องสายเหมือนเดิมฮะโอ้โหโดนจนได้เลยครับดูทั้งดูก็สายครับโอ้โหเสียลูกดีครับตามไม่สุดนะครับคือโยกตามแล้วครับแต่เขาแต่งจังหวะเข้าทางแล้วยิงแม่นมากครับซ้ายข้างเดียวแต่โอ้ยิงจับยัดเข้ามาเนี่ยดูครับขยับหลอกอยู่คือประตูเองก็มองอยู่ครับแต่กลายว่าเขาโยกมาอีกทีนึงมันมีพื้นที่แล้วยิงเร็วเลยครับโอ้โหแล้วช่องเดียวที่น่าจะทำให้เขาได้ประตูมาจริงๆครับยิงแล้วผ่านนะเอาละครับเริ่มเกมอีก20นาทีหลังจากนี้ครับเปิดมาดีเลยครับเขาเสียก่อนแค่เข้ากลางมาแปะจังหวะเดียวเอาแล้วครับพื้นที่เปิดเหมือนกันพื้นที่เปิดเข้าซ้ายเนี่ยยิงลูกนี้โอ้โหมีฉลับครับเราตามมาเก็บอีกทีนึงเข้าซ้ายลูกเตะมุมกฤษดาวงแก้วยัดเข้ามาโอ้โหจะวางเท้าแปะลูกนี้เอาแล้วครับเกโต้กลับเขามีเสา2นะครับแต่จะแต่งเองบีไปลูกนี้โอ้โหยังกึ่งยิงมาสูตรไหนครับเราจะหลอกเกมรับของอุซเบกได้ไหมเปลี่ยนชุดครับแล้วมาที่สุดพับวุ้นโอ้โหยิงชนสามเหลี่ยมครับเปลี่ยนลงมาเพื่อเล่นลูกนี้บอลให้มาเล่นช็อกลูกนี้โอ้สุดสุดเลยครับโอ้โหทำลูกนี้เร็วมากครับแล้วจบที่สมุทรเถื่อนกลางครับตีเสมอ 2-2 นะครับทีมไทยโอ้โหลูกโสดที่หลอกแบบตายสนิทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูครับย้อนคืนกลับมาแล้วดูสมุทรวิ่งครับการวิ่งของสมุทรนะครับทำให้ผู้เล่นของอุซเบกตามไม่ทันนะครับโอ้โหเล่นยกเข้ามาได้ซัดลูกนี่โอ้โหตรงกรอบซ้ำอีกทีนึงโอ้โหโดนเลยครับเสียประตูจากจังหวะเก็บตกอีกแล้วครับแล้วเป็นดาฟรอนโชริเชฟครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งทางอุซเบกิสถานโอ้โหตรงนั้นนี่เข้ามาไม่ทันจริงๆนะครับแล้วเขาเองก็ยิงได้หนักดีเหลือเกินนะครับดาฟรอนโชริเชฟนะครับดูยกบอลมาครับยิงกดพื้นมาเนี่ยครับโอ้โหแล้วซ้ำอีกทีนึงเอาไม่อยู่ครับเพราะว่ายิงดีมากครับที่เจอทีมชาติไทย3เกมหลังทำประตูได้ทั้ง3เกมเลยนะครับตัวเก่งของเขาด้วยนะครับยกบอลทะแยงมาน้ำหนักแบบนี้โอ้โหบอลมันโรยครับแต่สุดท้ายเขาได้จบด้วยครับทางจ่ายต่อและยิงโอ้โหนี่ครับจังหวะเขาเนี่ยมันดีตรงที่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนดินแต่งโอ้โหหนีฉีกขาดเลยครับฉีกลูกนี้ต้องออกมาก่อนโดยคณิศรผู้พันยังดีก็สมาธิกับเกมเนี่ยอ่านตลอดอ้าวแต่จังหวะนี้ต้องระวังครับกับตำแหน่งช้าแต่งเข้ามาแล้วดาฟอนเข้าในยิงโอ้ยังติดเซฟไม่ได้ครับโอ้ลูกนี้เหม่อไปหน่อยครับทีมไทยอีกทีนึงอุซเบกมาแล้วเปิดช่องดาฟอนยิงลูกนี้โอ้โหดีสุภวุฒิหมุนเล่นกันอยู่ครับพีรพัฒน์เข้าสายเอาแก้เข้าในคล้องได้ครับจ่ายต่อตีเข้าเสาสองยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับทำสวยจริงๆครับจังหวะนี้เราได้จากเจษฎาชูเดชครับ3-3โอ้ต้องชมตั้งแต่พีรพัฒน์ก่อนเลยนะครับที่ตอนแรกเหมือนจะเสียแล้วนะครับไปคล้องบอลกลับมาได้ครับทำให้กินตัวผู้เล่นอุซเบกิสถานมาได้เลยครับตรงนั้นแล้วดูตรงนี้ครับตรงจังหวะกินตัวมาตรงนี้ครับแล้วดึงมาตรงนี้โอ้โหแล้วให้จิรวัตรแล้วจิรวัตรเบิ้ลให้กับทางเจษฎาแม่นมากนะครับจังหวะเดียวเลยเจษฎาถึงทางสุภวุฒิอภิวัตรกลับมาสุภวุฒิเล่นทะแยงท่องนี้ยิงโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหเป็นวรศักดิ์ศรีลังไพโรจน์นะครับได้ประตู4-3ครับในช่วงเหลือประมาณ30วินาทีนะครับกูเราทำได้ครับในช่วง30วินาทีสุดท้ายครับเปิดบอลมาแล้วเป็นวรศักดิ์ครับที่วิ่งเข้ามาชาร์จแล้วยิงเข้าไปจะเท่สักหน่อยครับครับพื้นสนามเอาสักออกตัวล้อฟรีเลยครับดูครับยิงลูกนี้เอาไม่อยู่ครับโอ้โหยิงยัดเข้าไปเลยครับคราวนี้โอ้โหสำคัญมากนะครับกับประตูนี้ที่เราได้ประตูแล้วก็ขึ้น